เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตตลาดที่ขายของแบบมีผักมีเนื้อมีซีฟู้ดครับอันนี้จิงโจ้นี่อันนี้กิโลกรัมละ24.99ก็ประมาณ25จิงโจ้ก็เหมือนหมาบ้านเราโดนแบบรถชนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติพอมันตายใช่ไหมเขาก็แล่แล้วจับมาไข่จิงโจ้นะครับผมคัดจากไข่เฉพาะฝั่งซ้ายนะอันนี้จะเป็นฝั่งขวามันจะแยกกันมันจะมี2ลูกผักที่เนี่ยอะไรแพงสุดผมบอกให้ที่นี่เป็นกล้วยครับผมที่นี่กิโลกรัมละ 2.95 คุณคิดว่ามันมีกี่อย่างมันแบบนี้เราไม่เคยเห็นแบบที่ไทยปะตรงนู้นเขาเขียนว่า made in Australia ครับเดี๋ยวเราดูชิ้นนี้กันนะครับน่ารักยิ้วเลยชัดครับออสเตรเลียแน่นอนครับอันนี้เป็นอเมริกันโดนัทต่อแถวซื้ออเมริกันโดนัทแถวอยู่นี่อยู่นี่ร้านอยู่ตรงนู้นของจริงว่ะอเมริกันโดนัทคุณอย่าคิดว่ามีเฉพาะเมืองไทยนะเสื้อบอลเฮ้ยเสื้อบอลโอเคของแท้เปล่าแท้ดิสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนัก90,000แคลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ Tram Station นะผมเส้นอลิซาเบธนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไป Queen Victoria Market ตลาดที่ขายของแบบมีผักมีเนื้อมีซีฟู้ดนะครับผมข้างๆตลาดนะจะเป็นเหมือนจะดูจากบ้านเราเลยเป็นล็อกใหญ่ๆนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนาะตอนนี้ฝนตกแล้วก็หนาวมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันไม่ได้หนาวโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึง Queen Victoria Market แล้วนะครับผมอันนี้เดินทางง่ายมากๆนะครับผมเราขึ้นแชมป์ตั้งแต่ตรงคอลินเนาะเส้นอลิซาเบธแล้วก็นั่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมาหยุดที่ Queen Victoria Market พอดีเลยยังอยู่ในฟรีแทรมโซนด้วยก็คือไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็นี่นะครับผมเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมลเบิร์นแล้วกันที่แบบว่าใครก็ต้องมาก็ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมในตลาดนะก็เขาจะแบ่งเป็นแบบว่าล็อกๆเลยนะอย่างล็อกแรกที่เราเดินเข้ามาจากทางหน้าประตูจะเป็นขายซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็มีขายโซนเนื้อซีฟู้ดกับเนื้อจะอยู่ด้วยกันส่วนล็อกผักจะอยู่อีกอาคารติดกันเลยนะเดี๋ยวเราพาเดินดูไหมเรามาสายนะครับแบงค์นี่สายแล้วเนี่ยหลายร้านเขาจะแบบเริ่มปิดกันแล้วนะอันนี้คือใช่นี่คือปิดแล้วกี่โมงคือสายครับที่เรามาครับผม10 โมงก็สายแล้ววิกตอเรียมาร์เก็ตเป็นตลาดเช้าเขาจะปิดประมาณแบบเที่ยงๆบ่ายๆที่นี่ค่อนข้างราคาถูกนะเมื่อก่อนตอนที่เรียนอยู่ที่นี่ก็เดินมาซื้อเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีแบบซีฟู้ดแล้วก็เนี่ยจะมีแบบเนื้อนี่อันนี้จิงโจ้นี่อันนี้กิโลกรัมละ24.99ก็ประมาณ25ซึ่งที่เนี่ยถ้าเทียบจิงโจ้ก็เหมือนหมาบ้านเราแต่ว่ามันจะอยู่แบบนอกเมืองเยอะเป็นฝูงเลยโดนแบบรถชนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติพอมันตายใช่ไหมเขาก็แล่แล้วจับมาแดกใช่เหรอใช่สบายดีครับสบายดีครับที่เนี่ยเขาจะกินแบบเนื้อบางทีหมักไว้ให้แล้วพวกนี้คือแบบหมักมาให้เรียบร้อยแล้วที่นี่ก็คือซื้อไปแล้วก็เอาไปอบได้เลยอะไรอย่างงี้น่าจะเท่านี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกโซนอันนี้จะขายเป็นพวกอาหารแห้งแฮมพวกชีสพวกอะไรอย่างงี้ชีสเต็มเลยพวกมะกอกของดองอะไรเงี้ยมีหมดเลยมะกอกที่ชอบนี่ไม่ใช่ครับแล้วก็จะมีให้ชิมฟรีด้วยนะครับแบงค์นี่เนี่ยโซนนี้มันก็จะแบบแตกต่างกับโซนเมื่อกี้เนาะอันนี้มันจะไม่ใช่ของสดเดี๋ยวเราพาไปดูโซนผักดีกว่าโซนผักจะใหญ่เดี๋ยววาร์ปไปคือที่เนี่ยนอกจากเป็นตลาดสดแล้วใช่ป่ะ
มันยังมีแบบเป็นร้านอาหารด้วยนะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีแบบเป็นโดนัทแบบชื่อดังอ่ะอยู่ที่นี่คนต่อคิวยาวมากนี่ข้างๆเราเนี่ยเป็นที่ขายผักแต่มันปิดอยู่อ่ะเราไม่รู้ว่าเขาย้ายไปตรงไหนจริงๆมันอยู่ข้างๆแต่ว่าตอนนี้มันปิดชั่วคราวปรับปรุงน่าจะอยู่ข้างหน้านะไปซ่อนผักเจอแล้วทุกคนนี่ยังใหญ่อ่ะยังใหญ่อ่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่ากิจกรรมด้วยนะเหมือนแบบต้องไปดูที่เพจของเขาอ่ะมันจะมีเหมือนไนท์มาร์เก็ตด้วยแล้วบางทีก็จะมีแบบมีโชว์ด้วยอะไรเงี้ยไปดูที่เพจเขาอันนี้เราเริ่มต้นจากร้านขายไข่นะครับผมไข่คุณอย่าคิดว่ามีประเภทเดียวนะครับผมร้านนี้มีทุกสายพันธุ์เยอะมากหลายยี่ห้อเลยสโมกเอ็กไข่แบบลงควันแล้วสีมันจะเข้มข้างในก็จะเป็นแบบว่าเยิ้มๆอย่างงี้ป่ะไข่เราก็ต่อเทศอยู่ข้างหน้า1ฟอง60ดอลอันนี้ไข่อีสเตอร์ไข่อีสเตอร์เอ็กเพิ่งผ่านอีสเตอร์มาแคนการูไอซ์แลนด์ไข่จิงโจ้นะครับคัดจากไข่เฉพาะฝั่งซ้ายนะอันนี้จะเป็นฝั่งขวามันจะแยกกันมันจะมี2ลูกคือขายจริงจังมากอ่ะเหมือนไข่ร้านไข่ก็จะมีแบบไข่แบบเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ผักที่นี่สีสันสวยงามแล้วก็แบบสดเลยนะไอ้ก่อนที่จะไปนี่มันมีพวกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งมีหลายอย่างครับคืออย่างถ้าของแบบของไทยอ่ะมันก็จะจบที่ว่าเหมือนแบบน้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยมันจะแยกแบบน้ำผึ้งหลายสายพันธุ์เยอะมากๆเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูผักที่นี่นะสดแบบสดมากๆปูฮอนอะไรวะชิลีเฮ้ยมันไม่ใช่แคปซิคัมนะดูแบบใหญ่มากๆสีเหมือนแบบว่าของดิสเพย์ป่ะโอ้คนละอย่างกันใช่มันจะคนละอย่างอันนี้เป็นแคปซิคัมอย่างใหญ่อ่ะใหญ่มากคุณคิดว่ามันมีกี่อย่างมันแบบนี้เราไม่เคยเห็นแบบที่ไทยป่ะนั่นนี่ด้วยอันนี้เป็นมันแบบอะไรเหมือนอเมริกาป่ะ King of Fruit ทุเรียนถึงกับใส่มงกุฎเลยนะแต่เขาไม่เชื่อทุเรียนโลนึงอยู่ที่ประมาณ 37-99 นะครับ1โลนะกิโลละประมาณ873พอๆกับไทยป่ะน่าจะพอๆกันพอๆกันใช่ไหมที่เนี่ยหลักการตั้งราคาแม่งเหมือนไทยเลยนะเว้ยคืออย่างของไทยอ่ะเขาจะตั้งแบบ99บาทอีก1บาทถึง100ใช่ป่ะแต่เราจะได้ทอน1บาทแปลว่าที่เนี่ยเขาตั้งอ่ะ4ดอล99เซนซึ่งที่นี่ไม่มีเหรียญ1เซนนะ 4.99 ก็คือตีเป็น5ดอลที่เนี่ยผักค่อนข้างจะนอกจากสดแล้วที่นี่ยังเน้นเรื่องแบบออร์แกนิกด้วยนะสังเกตได้จากหลายๆร้านนะผมจะมีป้ายอย่างนี้เป็นมาร์เก็ตออร์แกนิกนะครับผมเซอร์ติฟิเคทแล้วก็ร้านนั้นก็มีอันนี้เป็นการ์เด้นออร์แกนิกคุณว่าผักที่เนี่ยอะไรแพงสุดผมบอกให้ที่นี่เป็นกล้วยครับผมแพงกล้วยเหรอกล้วยแพงบ้านเราสมมติว่า20บาทได้หวีนึงแล้วป่ะที่นี่กิโลกรัมละ 2.95 แล้วก็สิ่งที่ถูกที่นี่จะเป็นแตงโมนะในส่วนตัวมันลูกใหญ่มากๆใหญ่กว่าที่ไทยแบบใหญ่ที่นี่เฮ้ยพอเลี้ยวออกมาโอ้มีอีกไปดูผมขอร้องพูดอีกอย่างนึงครับที่แตงโมผมบอกว่ามันถูกกิโลกรัมละ250แต่ว่ามึงดูนี่คือเซี่ยวหนึ่งนะเว้ยผมว่าแพงละนักเลือกข้อมูลผิดพลาดอีกแล้วอีดอลไนน์ไนน์เฟิร์มรสบานานาเนี่ยดอลไนน์ไนน์ดอลไนน์ไนน์เฟิร์มรสบานานาดอลไนน์ไนน์ข้อมูลผิดอีกแล้วครับเหมือนตัดราคาอีกแล้วหรือเปล่าตัดราคาแล้วตัดราคาแต่ว่ายิ่งพอตลาดใกล้วายอ่ะพวกของสดพวกเนี้ยมันเก็บได้ไม่นานอยู่แล้วใช่ป่ะเขาจะขายแบบลดราคาเดี๋ยวเราพาไปดูอีกโซนนึงไหมน่าจะเป็นโซนสุดท้ายละแต่ว่าเป็นโซนที่ใหญ่มากๆจะเป็นโซนแบบขายของพวกเสื้อผ้ารองเท้าของซูวิเนียร์อะไรเงี้ยและนี่คือผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นขอนแท้นะมีหนังวัวด้วยป่ะอันนี้น่าจะเป็นหนังแกะถ้าแบบบ้านคนรวยก็คือจะซื้อไปเป็นพวกเช็ดเท้าป่ะอันนี้ก็จะซื้อไปตกแต่งบ้านเอาไว้เป็นแบบว่ารับแขกเอาไปปูแล้วก็รองโต๊ะอีกทีนึงอ่ะครับเราจะทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมระหว่างที่คาแบงถ่ายผมก็จะถ่ายคุณกลับนะครับเอาล่ะครับผมอันนี้เป็นอเมริกันโดนัทแถวยาวนะให้ดูแถวโอ้โหแถวยาวจัดเลยคุณต้องลองละมั้งเนี่ยคาแบงโอ้โหแถวนู่นเลยนะแถวไปถึงนู่นเลยดูแถวดิพี่ต่อแถวดูดิประมาณ3กิโลอ่ะพี่ต่อแถวซื้ออเมริกันโดนัทกว่าคุณจะได้กินเนี่ยผมว่าตลาดปิดหมดแล้วอ่ะแถวอยู่นี่อยู่นี่ร้านอยู่ตรงนู้นของจริงว่ะไม่กันโดนัทของที่นี่ราคาน่าจะไม่แพงมากเป็นแบบว่าเนี่ยเสื้อยืดเสื้อหนังพวกอะไรอันนี้นะคุณคิ้วหรือจริงจริงจิงโจ้ไหมโจ้จะกินมันนึงก็ซื้ออีกโอ้ยคิ้วน่ารักจับแดกแม่งเลย
ชื่อเหมือนจะรู้จักบ้านเราเลยใช่มันคือจตุจักรแล้วมันมีแบบหลายๆล็อกอะไรอย่างนี้เนาะผมเปลี่ยนทรงผมไหมอย่าเลยพี่เปลี่ยนทรงผมไหมตุรกีก็เป็นขนมตุรกีป่ะมันคืออะไรขนมตุรกีไม่รู้อ่ะคืออะไรวะแป้งอะไรอ่ะมันเป็นแป้งมันมีหลายรสนะมันมีแบบเลมมังโก้แอนด์คืออะไรก่อนไม่เห็นข้างในเลยเป็นผลไม้แล้วก็เหมือนแบบมีผงแป้งคลุกอยู่ในนั้นหรือเปล่าเฮ้ยบอลต้องมาถ่ายอันนี้คุณต้องถ่ายลงนะคุณอย่าคิดว่ามีเฉพาะเมืองไทยนะเสื้อบอลเฮ้ยเสื้อบอลเฮ้ยเอาของแท้เปล่าแท้ดิอยู่ออสเตรเลียแท้ดิมีเสื้อบอลด้วยมีรองเท้ามีผมไม่ชัวร์นะว่าวันธรรมดาเปิดวันไหนบ้างแต่ว่าถ้าเปิดแน่ๆเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเออเปิดแน่ๆฟรีแทรมที่เรานั่งมาตอนนี้มันจะเป็นแบบเทรนแบบเป็นแทรมสมัยแบบใหม่หมดแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนออริจินอลจริงๆอ่ะจะเป็นแบบทรงนี้นะสีแบบนี้เลยซิตี้เซอร์เคิลแทรมมันจะวิ่งเป็นแค่กลมๆแล้วก็จะวิ่งไม่มาถึงวิกตอเรียมาร์เก็ตอันนี้เป็นออริจินอลเซอร์เคิลแทรมแบบฟรีจริงๆอ่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่าช็อปซูวิเนียร์สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้สินค้าออสเตรเลียแน่นอนตรงนู้นเขาเขียนว่า made in Australia ครับเดี๋ยวเราดูชิ้นนี้กันนะครับนี่กระเป๋าใบละ5ดอลเฮ้ยถูกนะถูกป่ะถูกป่ะน่ารักคิ้วเลยเฮ้ยโอเคชัดครับออสเตรเลียแน่นอนครับอันนี้ถ้าสมมติว่าซื้อแบบ5อันน่ะเหลืออาราสี่ดอลกินออสเตรเลีย 100% ดูไปMade in Australia ของแท้อันนี้เป็นความใฝ่ฝันของคาแบงนะครับผมจิงโจ้ต่อยมวยต่อยกับจิงโจ้ต่อยกันหนักต่อยกันหนักถ้าสมมติว่าคุณเดินหิวๆนะครับผมที่นี่ก็จะมีเป็นแบบว่าโซนให้นั่งกินอาหารด้วยนะอาหารสเปนอ่ะบอลมาดิหลอกมันว่าเราจะทำมืออย่างนี้หลอกว่ามีอาหารอยู่ในนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันมามันเมินว่ะหลอกกูไม่โง่กูไม่โง่นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเราพามาดูตลาดจตุจักรเมลเบิร์นนะครับผมก็อารมณ์เหมือนประเทศไทยเลยแต่ว่าของเขาก็จะมีเป็นทั้งอาหารสดอาหารแห้งมีผักผลไม้แล้วก็มีโซนที่ขายพวกของซูวิเนียร์พวกเสื้อผ้าแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็มีนะครับผมที่นี่เราไม่แน่ใจเรื่องวันเวลาในการเปิดแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์วันเสาร์อาทิตย์เปิดแน่นอนนะครับผมแล้วก็สามารถเดินทางผ่านฟรีแทรมเรามาจากอลิซาเบธตรงคอลลินนะผมมาลงข้างหน้าตลาดเลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเทปหน้าเราจะพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะผมเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านใช่ป่ะคนเยอะมากตอนนี้ครับผมเนี่ยคนเยอะมากเพราะว่าตอนเนี้ยตลาดใกล้จะปิดนะครับผมแล้วก็ลดราคาเอ็นี่เบกวันดอลลาร์เบก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 มีลูกหนึ่งดอลว้าดอลลาร์เบกดอลลาร์เบกดอลลาร์เบกหนึ่งดอลเท่านั้นนะครับผมแอปเปิลหนึ่งดอลแอปเปิลหนึ่งดอลสี่ลูกถูกนะเยี่ยงวันน่ะว้าวตัวดุ